จ้าวิวเค้กเนี่ยเมื่อดูตามชื่อแล้ววิวแปลว่าวงล้อใช่เค้กแปลว่าเค้กใช่หมายถึงเอาเค้กเนี่ยไปใส่แทนยางรถยนต์ได้หรอเปล่าจริงๆอ่ะขนมตัวนี้นะเป็นขนมประกบด้วยกันคล้ายๆตัวรายากิแต่เขามีวงเจ้าวิวเค้กเนี่ยคือเป็นขนมทรงวงล้อใช่เตรียมของเรียบร้อยแล้วส่วนผสมแรกที่เราจะทำกันคือไส้ใช่พูดถึงไส้นะคะส่วนผสมแรกคือนมข้นจืดค่ะเราสองคนเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสอีกหนึ่งวัตถุดิบสำคัญนะคะที่เราสองคนเลือกใช้คือครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะแป้งข้าวโพดและโกโก้ผงนะคะที่เราทำอย่างเงี้ยโกโก้กับแป้งข้าวโพดเนี่ยนะคะจะได้เข้ากันแล้วพอลงไปถึงส่วนผสมที่เป็นของเหลวอ่ะเขาจะเข้ากันง่ายขึ้นเทเข้าไปเลยนะคะเติมกลิ่นวานิลาชนิดน้ำโอเคส่วนผสมเข้ากันแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มจากนั้นเปิดไฟนะคะมามีคนเลยเตาไวมากไข่ไก่ตีส่วนผสมให้แตกก่อนแต่ไม่ต้องตีขนาดแบบมีฟองแบบทำไข่เจียวนะแค่นี้พอหอมเนาะส่วนผสมข้นแบบนี้แล้วนะคะเติมไข่ไก่ที่ตีไว้โอเคเสร็จความชิ้นแค่นี้เอามาป้ายขนมปังก็อร่อยอร่อยแล้วโอ้ very fast ก็เราทำเพื่อคุณผู้ชมโอเคนี่เดี๋ยวมาเราเทลงไปที่ชามปล่อยให้เขาเย็นเดี๋ยวสกูปออกมาอร่อยใช่ไหมอย่างเดียวเองเราตักช้อนเล็กไปหน่อย เราจะพักคัสตาร์ดนี้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวมาเข้าตู้เย็นให้เขาแข็งตัวหน่อยแต่เราก็สกูปเป็นก้อนๆแบ่งเป็นก้อนเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่ไส้เนี่ยจะได้ปริมาณที่เท่ากันทุกชิ้นใช่ค่ะขั้นตอนการทำเค้กก็พูดถึงเค้กก็ใช้แป้งเค้กนะคะแป้งเค้กแป้งข้าวโพดแล้วก็ผงฟู3ชนิดนี้ใส่รวมกันในภาชนะเดียวเนาะเขาจะเข้ากันง่ายขึ้นจากนั้นวางเขาทิ้งไว้ก่อนนอกเหนือจากแป้งแล้วเนี่ยส่วนผสมที่เราต้องให้ความสำคัญเวลาใส่ลงไปในตัวเค้กเสร็จแล้วจะทำให้เค้กของเรานุ่มเนียนเนี่ยนะคะเราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสนอกเหนือจากนั้นนะคะเราต้องการรสชาติหวานแต่สังเกตว่าวันนี้สูตรของเราสองคนไม่ใส่น้ำตาลเลยใช่เราใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนแทนค่ะเพราะว่าตัวครีมเค็มข้นหวานเนี่ยจะให้รสชาติที่หวานมันฝากผู้ช่วยคนได้เข้ากันหน่อยนะค่ะโอเคค่ะเติมไข่ไก่ค่ะ2ฟองจากนั้นมีเนยสดชนิดเค็มละลายโอเคเอาแป้งใส่ลงมาเลยเทส่วนผสมแป้งลงไปได้ทีแล้วนะเดี๋ยวพักแป๊บนึงพักแป้งทิ้งไว้สักครู่เดียวใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาแป้งที่พักไว้เนี่ยมาตักใส่พอเยอะไปโอเคระวังมันมีกดดันจ้ะนะโอเคไหมโอเคสาเหตุที่เราต้องใส่แค่นิดเดียวเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวมาเรามีอีกชั้นหนึ่งอ๋อเราเป็นเค้ก2ชั้นใช่แล้วก็ประกบด้วยกันระหว่างที่เราเอาเค้กส่วนแรกเข้าเตาอบนะคะเราก็จะเอาเค้กอีกส่วนนึงค่ะใส่พิมพ์จากนั้นนะคะเอาไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลตที่ทำไว้เนี่ยนะคะใส่ลงไปเลยอันนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นเค้กที่เราอบสุกแล้วชั้นแรกเมื่อสักครู่มันมีปริ้นได้มากวางเสร็จแล้วกดด้วยเขาจะได้ติดกันใช่หุ้ยมันมีนุ่มมากเลยอะเนี่ยอันนี้เราจะอบต่อนะอีกรอบนึง5นาทีไฟเหมือนเดิม180องศาเซลเซียส
วางคว่ำนะโอ้นุ่มมากเลยหมามิค่ะโอเคอุ้ยนุ่มมากนุ่มมากนุ่มมากจริงอยากให้ทุกคนมาจับขนมของหมามิด้วยกันเลยอ่ะชิ้นฟูๆเลยให้คุณผู้ชมเดี๋ยวหั่นให้ดูก่อนเลยว่าไส้เขาสุดยอดแค่ไหนเนี่ยดูสิมันดีตรงที่ว่าตัดเสร็จปุ๊บไส้คัสตาร์ดคือเยิ้มเลยอ่ะข้างนอกกรอบแบบบางๆแล้วข้างในนุ่มมากๆยิ่งเจอแบบคัสตาร์ดช็อกโกแลตนะที่แบบนุ่มแบบเหมือนครีมอ่ะเป็นอีกสูตรที่อยากจะบอกเลยอ่ะว่าเอาไปลองทำกันดูนะคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัญญานะคะว่าทั้งครอบครัวของเราจะมีเมนูอร่อยๆมาให้สายหวานได้ฟินกันอีกเช่นเคยทุกวันพฤหัสบดีทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะเวลา 4:30 วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะที่ร้าน Blue Whale Cafe นะครับอร่อยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นขนมหวานเค้กเอ่ยไอศกรีมเอ่ยหรือแม้แต่เครื่องดื่มแบบนี้นะครับสุดยอดครับนี่เราไม่รู้นะติดใจเฉลี่ยจะบอกให้อะไรแบบนี้แม่เราชอบมากเลยกุ้งจิ้งเนี่ยโอ้แม่เราจะมีความสุขมาก